สบายดีมื้อนี้เฮามาเฮียนสับฮิตติดปากอีกเนาะสับที่คนจีนมักใส่ประจำตอนที่16เนาะจากที่แล้วเฮียนตอน10ฮอดตอน45เอาไปเบิ่งตอน16มีหยังแน่เริ่มต้นใหม่ตอน16เนาะหนี会说汉语吗你会说汉语吗เจ้าว่าภาษาจีนเป็นบ่เจ้าว่าภาษาจีนเป็นบ่สังเกตว่า Can you speak Chinese Can you speak Chinese หุยตัวนี้แปลว่าเป็นเนาะชัวนี่แปลว่าว่าเนาะฮั่นหยูฮั่นหยูแปลว่าภาษาจีนนั่นเองเนาะ你会说汉语吗แปลว่าเจ้าว่าภาษาจีนเป็นบ่นี่เป็นการถามเนาะการถามไปเบิ่งต่อไปสมมุติว่าเขาตอบเนาะได้น้อยนึงเนาะเอาก็ตอบว่า会说一点会说一点ตัวอย่างเขาตอบว่าค่อยเว้าได้น้อยนึงเขาก็ต้องใส่ค่อยอยู่นี่หวอใส่หวออยู่นี่เนาะใส่ค่อยเนาะเขาเองนี่นะ我会说一点ค่อยเว้าได้น้อยนึงความหมายว่าค่อยเว้าเป็นได้น้อยนึงเนาะค่อยเว้าเป็นภาษาจีนน้อยนึงเนาะความหมายเนาะโอเคต่อไป没关系没关系เป็นหยังเนาะข้าพเจ้าเอา没关系นี่ใส่หลายๆบ่อนะอยากให้ฮู้ว่าเวลาเขาถามประโยคใดเขาตอบ没关系นี่ได้แนวใดแน่เนาะก็เลยมาใส่ตลอดเนาะเข้าใจนี่เนาะมีกวนสิแปลว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังโอเคถัดไป不客气不客气不客气แปลว่าบ่ต้องเกรงใจบ่เคยสิบ่ต้องเกรงใจสําหรับเคยฉี่นี่แปลว่าเกรงใจเนาะเคอฉี่ในเกรงใจบ่ได้ใส่ปู่ปู่เคอฉี่แปลว่าบ่ต้องเกรงใจความหมายก็คือตามสบายโลดบ่ต้องเกรงใจหยังหั่นนะเนาะโอเคต่อไป你叫什么名字你叫什么名字ประโยคนี้เฮาก็เคยเฮียนมาหลายเนาะประโยคนี้เนาะแต่เฮียนไปเรื่อยๆให้มันจืดเนาะแปลว่าเจ้าชื่อหยังหรือว่าชื่อเจ้าจังได๋เนาะเจ้าชื่อหยังหรือชื่อเจ้าจังได๋เนาะนี่แม่นเจ้าเนาะเจ้าเอิ้นหรือว่าฮ้องเนาะ什么หยังหรือแม่นหยังเนาะ名字名字แม่นชื่อเนาะ名字แม่นชื่อแต่ว่าคันเฮาสิแปลตามตัวนี้เนาะมันจะบ่ม่วนเฮาต้องแปลตามถูกต้องความหมายคือต้องให้มันม่วนแน่นึงเนาะสิแปลตรงๆแน่นอนเนาะถ้าแปลภาษาอังกฤษหรือแปลภาษาใดมันก็บ่ม่วนเนาะโอเคเนาะเพราะความคุ้นเคยมันบ่คือกันเนาะโอเคต่อไป我忘记了我忘记了แปลว่าค่อยลืมแล้วโอ้ค่อยลืมแล้วประมาณนี้เนาะหัววังจีละจีตัวนี้แปลว่าจื้อเนาะวังจีก็แปลว่าวังตัวนี้ลืมตัวนี้จื้อความหมายว่าค่อยลืมจื้อแล้วเชื่ออะไรวะค่อยลืมจื้อแล้วความหมายค่อยบ่ได้จื้อแล้วนะเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะเดี๋ยวดึงอันนี้หน่อยนึงโอเคต่อไป你住在哪里你住在哪里哪里เขาเคยเฮียนเลยอยู่ใส่เนาะคนใดเนาะใส่เนาะ你住住ตัวนี้หมายว่าอยู่ความหมายเราถามนี่แม่นถามที่อยู่ของเขาเนาะถามที่อยู่ของเขาว่าเขาอยู่ใส่เขาอยู่บนใดนะจ่ายนี่อยู่哪里ใส่เนาะ你住在哪里แปลว่าเจ้าอยู่ใส่หรือว่าเจ้าพักอยู่ใส่ความหมายบนเฮาอยู่เนาะบนเฮานอนอย่างนี้แหละความ
หมายเนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะต่อไป我不知道我不知道知道เอาเคยบอกตลอด知道แปลว่ารู้不知道แปลว่าบ่รู้我มันค่อย我不知道มันค่อยบ่รู้โอเคต่อไป傻瓜傻瓜เจ้าเด็กโง่เข้ามาในที่นี้เนาะบ่แม่นอยากหายเนาะเข้ามาว่าเว้าหยอกกันเนาะเว้าหยอกกันสมมุติว่าเว้าหมู่เนาะนี่ชื่อสากัวเข้ามาเจ้าเป็นเด็กโง่แต่ลักษณะแบบว่าเว้าหยอกว่าหยังนี่เนาะคนฮักแผงกันหรือว่าคนรู้จักกันเนาะเข้ามาเนาะโอเคแต่คันเว้าคําด่ามันก็แม่นรูปแบบนึงเนาะโอเคเนาะแต่คันเว้าจริงจังก็แม่นคําที่บ่ม่วนเนาะแต่เขาใส่คำโยกกันก็ได้เนาะโอเค我去问妈妈看看我去问妈妈看看看看ในนี้ก็เบิ่งก่อนประมาณนี้เนาะเบิ่งก่อนเนาะ我มันค่อยเนาะค่อยไปถามแม่เบิ่งก่อนอันนี้ลักษณะแปลว่าเมื่อที่เอาเว้าเนาะว่าอันนี้แม่เจ้าอยากได้แม่เจ้าอยากกินสมมุติอาหารซะเนาะอยู่ตลาดว่าแม่จะมักได้นี่แต่เฮาบ่เชื่อเนาะว่าแม่เฮามักบ่เฮาขอค่อยไปถามแม่ก่อนเบิ่งก่อนค่อยไปถามแม่เบิ่งก่อนเว้นตัวนี้แปลว่าถามเนาะมามาก็แปลว่าแม่เนาะก้านข้านก็ว่าเบิ่งก่อนเนาะชื่อแปลว่าไปโอเคเนาะชื่อแปลว่าไปต่อไป无所谓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 ก็แปลว่าจังใดก็ได้无所谓เนาะ无所谓สวนเนาะอันสวนเนาะ无所谓เนาะ无所谓เนาะ我无所谓ก็ความหมายอ่ะค่อยได้ก็ได้ค่อยบ่ได้แคร์ค่อยบ่ได้ความหมายว่าค่อยบ่ได้ถือสาเนาะคันว่าง่ายๆเนาะอีกอย่างสมมุติเขาว่าจะมักหรือบ่มักเนาะเขาเอาเครื่องมาให้เนาะ2อันนี้ค่อยว่าแนวใดก็ได้เจ้าให้ค่อยก็เอาค่อยแนวใดก็ค่อยก็มักหมดประมาณนี้เนาะอูซุเวอันนี้ก็ใส่หลายเลยอูซุเวก็หมายเฮาแบบเฮาบ่ได้ใส่ใจหยังหลายนะเขาแต่ว่าเขาให้แล้วก็เอาประมาณนี้เนาะคันของกินของกินมีหยังก็กินไปก่อนอันนั้นประมาณนี้นั่นโอเคต่อไปอูซุเว开玩笑开玩笑开玩笑คันค่อยสิแปลตามตัวเด้อไข่ตัวนี้แปลว่าเปิดหวานตัวนี้แปลว่าลิ้นเสี่ยวตัวนี้แปลว่าหัวอักอักอักนี่แหละเนาะวันนี้แปลน้ํากันมื้อนี้ไข่หวานเสี่ยวแปลว่าเว้าลิ้นหรือว่าโยกลิ้นเนาะโยกลิ้นหรือเว้าลิ้นซื่อๆเนี่ยแหละไข่หวานเสี่ยวเนาะบ่แม่นอันอื่นได้เนาะเว้าลิ้นและยอกลิ้นเนาะโอเคต่อไป明白了明白了明白แปลว่าเข้าใจละแปลว่าแล้ว明白了แปลว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเนาะ明白了แปลว่าเข้าใจแล้วต่อไป够了够了แปลว่าพอแล้วเนาะ够นี่แปลว่าพอเนาะอันนี้มันเป็นศัพท์ที่ใส่ทั่วไปเนาะก็คือว่าสมมุติเขาเอาอาหารให้เฮากินเนาะเขาตักมาจานนึงแล้วพอดีเฮากินเบิดแล้วเขาสิตักอีกแต่ว่าเฮาพอแล้วเนาะสมมุติเฮากินแล้วอิ่มแล้วเนาะก็ว่า够了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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วอาจารย์อิ่มแล้วพอแล้วพอแล้วฮะบอกง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะโอเคต่อไป见吃下去坚持下去坚持下去下去坚持下去坚持นี่แปลว่าพยายามหรือว่ายึดติดความหมายว่าเฮ็ดต่อไปเนาะตัวอย่างว่าเฮาแล่นเนาะเฮาแล่นความหมายว่าให้แล่นต่อไป
บ่ให้หยุดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเสียชื่อนี่มันจะแปลว่าต่อไปเนาะบ่แม่นลงไปมันบ่ว่าต่อไปเนาะเสียชื่อเปลี่ยนชื่อเสียชื่อก็แปลว่าพะยายามต่อไปพยายามต่อไปโอเคต่อไป不言而喻อันนี้ก็คล้ายๆคำสุภาษิตเนาะ不言而喻不言ก็แปลว่าบ่เว้าบ่เว้าหยังบ่ได้เว้าหยังและแต่ว่าเข้าใจก็ความหมายว่าเดาได้ความหมายสมมุติหัวหน้าเนาะความหมายหัวหน้าอยากเฮ็ดหยังเนาะหัวหน้าฮ้องเฮาสมมุติว่าปิดหน้าใส่กันเนาะหัวหน้าบ่เว้าหยังแต่เฮาเข้าใจว่าหัวหน้าเฮาเฮ็ดหยังสมมุติว่านะเนาะอันนั้นแหละปู่ยาอยู่ก็แปลว่าบ่ต้องเว้าหยังก็เข้าใจแล้วก็ความหมายว่าบ่ต้องบอกหยังบ่ต้องเว้าหยังก็เข้าใจความหมายแล้วเนาะเนาะอันนั้นนะโอเคต่อไป由你决定由你决定เสียงเนาะลืมใส่พิงยิง由你决定ให้เจ้าตัดสินใจหรือว่าขึ้นกับเจ้าความหมายว่าแล้วแต่เจ้าอันแหละเนาะเจ้าสิเฮ็ดจังใดเจ้าสิตัดสินใจจังใดเจ้าสิว่าจังใด由你决定ขึ้นกับเจ้าหรือว่าแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าโอเคถัดไป我在干时间我在干时间时间เป็นเวลาเนาะการนี่แปลว่าเฝ้าเนาะ我在干时间แปลว่าคอยกำลังเฝ้าหรือคอยกำลังเล็งกับเวลาเนาะความหมายว่าอันนี้เขาจะว่าเขาว่าคอยเฝ้าตอนนี้นะสมมุติเขาให้เขาซอยเวียกเขาบ่ทันเขาว่าหัวใจก้านสีเจียนน่ะเขาความหมายโอ้ยคอยเฝ้าอยู่คอยกำลังเฝ้าอยู่คอยซอยเจ้าบ่ได้เนาะคอยเจ้าซอยเจ้าบ่ได้เนาะโอเคอย่างอันนึงเนาะ再见คำสุดท้าย再见แปลว่าลาก่อนเนาะที่จริงอันใจเจียนก็แปลว่าแล้วพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่นะคันแปลตามตัวหรือว่าลาก่อนลาก่อนแล้วจะพบกันใหม่อีกเนาะมื้อหน้าเนาะโอเคพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะขอขอบใจ